สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องนะคะสวัสดีพี่น้องชาวสวนปาล์มและชาวนานะคะวันนี้อ้อยจะมาพูดถึงเรื่องประกันนะคะประกันราคานะคะราคาปาล์มแล้วก็ข้าวเปลือกนะคะพี่น้องชาวนาสวนปาล์ม 2.6 แสนไร่นะคะท่านไปตรวจสอบบัญชีธนาคารหรือยังนะคะธกส.นะคะถอนเงินอัดฉีดจากรัฐบาลโครงการราคาประกันปาล์มนะคะนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะประกาศเปิดหัวจ่ายงวดแรกนะคะผ่านธกส.นะคะตั้งแต่วันที่1ตุลานะคะ1ตุลาคมนะคะโดยรัฐบาลประกันราคาส่วนต่างๆของน้ำมันปาล์มนะคะ4บาทต่อ1กิโลนะคะไม่เกิน25ไร่ต่อรายนะคะราคาปาล์มนะคะเฉลี่ยอยู่ที่3บาทต่อกิโลนะคะรัฐบาลควบจ่ายชดเชยส่วนต่างๆให้อีก1บาทต่อกิโลนะคะโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มนะคะ4บาทต่อกิโลนะคะจากสร้างภาวะรายจ่ายให้รัฐบาลเพิ่มอีกนะคะ 1.5 ล้านบาทโดยประมาณนะคะเพิ่มรายจ่ายของรัฐบาลเพิ่มขึ้นมานะคะ 1.5 ล้านบาทนะคะโครงการต่อไปที่รัฐบาลจะเปิดหัวจ่ายนะคะก็คือตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนะคะก็คือมาตรการประกันรายได้นะคะพี่น้องชาวนาที่ขึ้นทะเบียนล่วงหน้าไว้แล้วนะคะ 8.9 ล้านรายนะคะข้าวเปลือกหอมมะลิรัฐบาลประกันราคา 1.4 หมื่นบาทต่อตันนะคะรายละไม่เกิน16ตันนะคะข้าวเปลือกเจ้าประกันราคาต้นตันละ 10,000 บาทนะคะไม่เกินนะคะไม่เกินรายละนะคะรายละ30ตันนะคะข้าวหอมปทุมธานีนะคะประกันราคาตันละ 1.10,000 บาทนะคะไม่เกินรายละ25ตันนะคะข้าวเปลือกเหนียวนะคะประกันราคาตันละ 1.20,000 บาทไม่เกินรายละ16ตันนะคะยึดกติกาแบบเดียวกับการประกันราคาปาล์มนะคะคือรัฐบาลให้ธกส.สำรองจ่ายชดเชยนะคะให้ธกส.จ่ายชดเชยนะคะส่วนต่างๆด้วยใส่บัญชีพี่น้องชาวนาโดยตรงเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ